ันนี้ดีไซน์ก็ได้รับมอบตัวนะครับผู้ต้องหาจำนวน2รายนะครับในกรณีที่เป็นกลุ่มที่มีพฤติการในการสั่งให้บริษัททิปปิ้งในกลุ่มแรกนะครับนำเข้าหมูเถื่อนเข้ามาในภายในล่าจักรนะครับก็ต้องเรียนความคืบหน้าว่าวันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็เดินทางเข้ามาในประเทศนะครับแล้วเจ้าที่ของดีไซน์ก็ไปดำเนินการจับกุมตัวที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับในรายละเอียดนะครับก็ต้องขออนุญาตว่าทางเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหา2รายนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอให้คณะพนักงานสวนเนี่ยได้มีการสอบปากคำก่อนครับเบื้องต้นเนี่ยต้องเรียนว่าเขาให้ความร่วมมือนะครับในการที่จะให้รายละเอียดที่ในส่วนที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการสั่งนำเข้าหมูเถื่อนนะครับในจำนวนหลายสิบตู้นะครับแล้วก็รายละเอียดของกลางที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานสอบสวนได้ไปยึดอายัดเพิ่มที่ห้องเย็นที่สมุทรสาครจำนวน75ตันครับก็จะให้รายละเอียดทั้ง2ส่วนครับ